บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านในเมืองหรือบ้านในชนบทอะไรก็ตามนะคิดว่าประเด็นแรกที่จำเป็นต้องนึกถึงเนี่ยนะคะคือประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยระบบสังคมวัฒนธรรมในระดับครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเราจะคิดบ้านเนี่ยคิดว่าอย่างแรกเนี่ยต้องคิดก่อนว่าระบบสังคมในบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันจะสะท้อนถึงระบบสังคมวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างอย่างบ้านในเมืองเนี่ยมันจะมีความขนาดเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กและคับแคบกว่าบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันคือสมมุติว่าบ้านในเมืองอาจจะอยู่ในซอกตึกหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แคบมากๆแล้วเราจะจัดการกับพื้นที่แคบๆอันนี้ยังไงครับโดยใช้ดีไซน์ของเราเนี่ยมาแก้หรือมาทำให้สถานที่ที่มันดูแคบๆที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันดีขึ้นก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูดีๆว่าการอาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยมันมีวิถีชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะจริงๆทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะลองดึงเอาตัวเด่นตัวปัญหาตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามองแล้วก็ลองแก้ปัญหาตัวนั้นดูโดยใช้วัสดุที่กำหนดให้นี่นะคะซึ่งมันก็อาจจะทำอะไรได้น่าสนใจได้มากขึ้นเราจะมีพื้นที่ที่มากขึ้นในขณะที่บางครั้งอาจจะมีจุดวิวหรือจุดอะไรที่พิเศษนะครับคือบางที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในดินก็ได้มันอาจจะอยู่บนน้ำก็ได้หรือในหุบเขาก็ได้แล้วเราเลือกพื้นที่อะไรเนี่ยมาแล้วเราสามารถออกแบบเนี่ยที่จะเอาพื้นที่ที่สำคัญหรือว่าจุดเด่นของพื้นที่นั้นเนี่ยออกมาจากในแบบเราได้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าสำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องระบบสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องสภาพอากาศแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งคิดว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์โดยเฉพาะสำหรับบ้านในชนบทเนี่ยนะคะคือเราต้องคิดก่อนว่าอัตลักษณ์ของความไม่ใช่อัตลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะแต่ว่าอัตลักษณ์ที่สะท้อนระบบสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเราจะสะท้อนออกมาในรูปลักษณ์ของบ้านได้ยังไงบ้างคิดว่าอันนี้คืออีกประเด็นนึงที่ควรจะคิดแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปลอกเรียนบ้านพื้นถิ่นหรือบ้านไทยโบราณแต่คิดว่ามันควรจะมีสภาพหรือมันควรจะมีอาการอะไรบางอย่างซึ่งสะท้อนความต้องการของเราระบบสังคมของเราส่วนในส่วนของ simplicity ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ urban อาจจะอยู่ในต่างจังหวัดหรือชานเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปดูจากโจทย์แล้วผู้อยู่อาศัยอาจจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการอยู่รวมกันของคนหลายคนเนี่ยก็อาจจะต้องมองในประเด็นนี้นะคะว่ามันปกติแล้วมันจะมีกี่รุ่นนะคะแล้วก็ความต่างในแต่ละรุ่นนะคะความเหมือนหรือความข้อดีในการอยู่ร่วมกันความอบอุ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพื้นที่หรือบ้านที่สร้างออกมาเนี่ยมันควรจะตอบสนองหรือว่าเน้นนะคะให้เกิดข้อดีในการใช้ชีวิตแบบนี้อย่างไรจากการประกวดในครั้งนี้นะครับผมก็ได้มุมมองแนวคิดทัศนคติดีๆนะครับจากการประกวดนะครับที่มีการแชร์กันระหว่างพี่ๆน้องๆนะครับชาวสถาปัตย์ทั่วประเทศนะครับถ้าเราได้ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆมันจะคุ้มกว่าได้เงินอีกนะครับคือมันเรียนรู้หลายอย่างเลยที่ตึกที่เราเคยเรียนมาแล้วก็ประสบเหมือนไปประสบพบเจออย่างนี้มันรู้สึกประทับใจมันน่าสนใจดีนะครับที่เราได้ทดลองในโจทย์ใหม่ๆหรือว่าวัสดุใหม่ๆที่เราสนใจเรื่องใหม่ๆที่เราสนใจได้ลองทดสอบตัวเองว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงสำหรับการเรียนนะครับ